สวัสดีครับแมงโก้การ์เด้นบ่าย3ช่วงนี้นะครับอยู่กับคมนพรัตน์ครับแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าข่าวนะครับเรามีแขกรับเชิญมาอยู่ในรายการของเราสดๆเลยนะครับเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ที่เคยสร้างกระแสมาก่อนหน้านี้นะครับสำหรับหนังไทยเรื่อง Yes or No ครับปรากฏว่าตอนนี้พวกเขามีภาค2ออกมาแล้วนะครับสำหรับ Yes or No ภาค2หรือในชื่อไทยว่ารักไม่รักอย่า กักเลยนะครับตอนนี้นักแสดงนำทั้ง2อยู่กับเราแล้วนะครับขอต้อนรับน้องตินาสุภนาจิตลีลาแล้วก็น้องออมสุชารัตน์มานะยิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Mango Garden นะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาถึงภาค2แล้วใกล้ฉายอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วครับค่ะก็หนังเราจะเข้าวันที่16สิงหาค่ะวันนี้ก็เลยมาฝากประชาสัมพันธ์ที่นี่ครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กระแสตอบรับจากที่ไปหลายๆที่แล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นกระแสจากภาคแรกมาแล้วตอนนี้คิดภาค2เนี่ยจะมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมไหมครับค่ะก็อย่างภาคแรกที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องราวของความรักของเราสองคนคิมกับพายนะคะที่เหมือนเราได้เราเกิดความรักกันขึ้นแล้วก็เหมือนฝ่าฟันอุปสรรคกันใช่ไหมคะจนได้รักกันในภาคแรกแต่ภาคสองเนี่ยเราจะมาพูดถึงความรักที่มันเกิดขึ้นจากภาคแรกแต่ว่ามีอุปสรรคเข้ามาที่ทำให้เราต้องแยกจากกันอะไรเงี้ยแล้วเราสองคนจะสามารถแบบประคับประคองความรักไปได้ยังไงในสังคมไทยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีความต่อเนื่องใช่ค่ะครับแล้วเมื่อกี้จะว่าอะไรนะครับจะบอกว่าจะมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลแล้วก็มือที่3เข้ามาค่ะอ๋อมีมือที่3ด้วยก็ต้องมาลุ้นกันในหนังว่าจะฝ่าฟันกันไปได้หรือเปล่านะครับที่ผ่านมาตอนนี้อย่างที่ในต่างประเทศนี่ที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้กระ Yes or No นี่ไปดังที่นู่นด้วยภาคแรกและภาค2นี่ก็กระแสก็แฟนคลับหรืออะไรที่จีนก็กำลังรอดูอยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่เรามีคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยจะดูหนังของเราอยู่ณตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแบบว่าอยากดูมากเลยตอนนี้เมื่อไหร่จะเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจค่ะอยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับแล้วเบื้องหลังในการถ่ายทำอะไรต่างๆนี่มันจะต้องมีในเรื่องของในส่วนของการแสดงนี่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับมันจะยากขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมครับค่ะสำหรับจีน่านะคะก็ในเรื่องของตัวละครเนี่ยก็ต้องโตขึ้นแล้วก็เรื่องของบทเนี่ยจะยากขึ้นก็จะลำบากจีน่าหน่อยเพราะว่าจะผ่านงานมาน้อยแล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปกันก็จะมีเวิร์กช็อปกับน้องมีแล้วก็ออมแล้วก็ดาราในที่ร่วมเล่นด้วยกันค่ะคือเราก็ประสบการณ์แสดงก็ยังไม่กี่เรื่องค่ะครับก็ฉะนั้นความยากมันมีแน่ๆใช่ค่ะโอ๊ยแต่เล่นกับมือโปรแน่อะไรก็คือผู้กำกับเองก็ต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรก่อนอยู่แล้วค่ะครับแล้วเป็นไงครับผู้การทำงานกับผู้กำกับยังเป็นคนเดิมใช่ไหมฮะสรัสวดีใช่ค่ะวงสมเพชรครับพี่นาได้สอนอะไรยังไงบ้างครับในการที่เข้าฉากด้วยกันอะไรอย่างนี้มันต้องมีฉากใกล้ชิดฉากอะไรอย่างนี้ครับจริงๆพี่นาเนี่ยจะให้พวกเราในฐานะนักแสดงเนี่ยพยายามแบบเหมือนสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็เหมือนคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นคนที่เหมือนคอยตบแล้วคอยประคับประคองคาแรคเตอร์หรือว่า เหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเจออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาจะช่วยมองภาพรวมให้ครับคาดหวังยังไงกับภาคล่าสุดนี้บ้างครับ Yes or No ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือว่าที่ประเทศจีนเองทั้งออมทั้งตินาครับก็คาดหวังค่ะว่าจริงๆแล้วเราก็คุยกันว่าคือเราดีใจที่มีคนรักหนังของเราจำนวนนึงแล้วเราก็เหมือนพาหนังเดินทางไปทำให้หลายคนอาจจะในต่างประเทศได้รู้จักประเทศเรามากขึ้นก็คิดว่ายังไงภาค2น่าจะมีคนที่คอยสนับสนุนเราต่อไปแล้วก็เหมือนภาคแรกอ่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เห็นต้องมีเลยเหมือนมันจบด้วยตัวของมันเองมันสมบูรณ์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วใช่มั้ยคะแต่ออมรู้สึกว่าความรักมันไม่รู้มันจะจบยังไงมันเดินทางได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าภาคนี้ก็แบกรับความกดดันอยู่ ใช่ค่ะเหมือนกันอ๋อครับในหนังที่เป็นแนวแบบหญิงรักหญิงอย่างเงี้ยแต่บ้านเรายังมีน้อยอยู่คิดว่าหนังของเรานี่หนังที่เราแสดงเนี่ยมันจะได้ให้ข้อคิดอะไรหรือว่าแง่คิดยังไงบ้างกับสังคมไทยหรือสังคมของเอเชียหรือของโลกนี้ก็ได้เกี่ยวกับเพศที่3ครับมองยังไงจริงๆแล้วเราไม่กล้าที่จะไปบอกว่าความรักของฉันเหมือนตัดสินให้ความให้คนอื่นมองความรักในรูปแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่า
เราคิดว่าเรานำเสนอมุมมองที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีอยู่จริงแล้วแค่เอามาให้หลายๆคนน่ะได้เห็นแต่ผลพลอยได้จากนั้นคือมันคือความคิดของคนดูในแต่ละคนแต่ออมเชื่อว่าหลายๆคนที่มองเนี่ยอาจจะได้แง่มุมที่ดีจากความรักในรูปแบบนี้ไปค่ะแล้วก็แล้วแต่คนจะมองใช่ไหมค่ะแล้วก็นอกจากความรักค่ะก็ยังมีเรื่องของมิตรภาพเรื่องของเพื่อนเข้ามาค่ะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็เราก็จะมีเพื่อนคอยที่แบบที่แค่ดูแลเราให้กำลังใจให้คำปรึกษาเราหรือว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวที่หนังสอดแทรกมาคู่กับลายและเรื่องของความรักของคุณคู่นี้ตลอดการทำงานร่วมกันของทั้งตีนากับออมเป็นยังไงกันบ้างครับมีช่วยเหลืออะไรกันยังไงบ้างในการแสดงก็มีทั้งง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะง่ายขึ้นก็คือตรงที่ว่าเหมือนเราคุ้นเคยกันในเรื่องก็จะเป็นเหมือนเป็นแฟนกันคบกันมาสนิทกันอันนี้มันก็จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแต่มันก็จะมีที่ยากขึ้นด้วยค่ะก็คือในเรื่องของฉากเลิฟซีนเป็นไงเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นไงคะก็บางทีเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราสนิทกันแล้วแล้วอยู่ดีแบบโหต้องมาจูบกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจบางทีโอ้ก็ต้องใช้เวลานานใช่ค่ะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะถึงแฮร์รี่ชูดก็มีนะต้องไปพิสูจน์กันในภาพยนตร์ว่าจะเป็นยังไงนะคะให้ฝากภาพยนตร์ดีกว่าว่าจะฉายยังไงอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ทำไมถึงต้องไปดู Yes or No ภาค2ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ Yes or No ภาค2คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกก็ดูภาค2ก็สามารถเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวของตัวละครได้นะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกนะคะอยากฝากให้กำลังใจกันต่อไปได้นะคะค่ะก็อย่าลืมไปดูนะคะวันที่16สิงหาคมนี้นะคะ Yes or No รักไม่รักอย่ากักเลยลองไปดูกันนะคะไปพิสูจน์ดูในเรื่องของภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์ไทยของเราตอนนี้ก็มีหลากหลายแนวออกมาให้เลือกเลยนะครับสำหรับ Yes or No ภาค2รักไม่รักอย่ากักเลยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ในช่วงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องตินามากๆแล้วก็น้องออมด้วยที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ